สวัสดีครับในวันนี้นะครับเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของสถานประกอบการกันนะครับโดยวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากคุณพัคณิตออสปอนพันธ์จากศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับคุณพัคณิตครับช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับสถานประกอบการนิดนึงครับว่าโดยความหมายแล้วเนี่ยสถานประกอบการหมายถึงอะไรครับค่ะคำว่าสถานประกอบการนะคะก็หมายถึงองค์การหรือหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนที่ร่วมรับผิดชอบการดำเนินงานสาขาศึกษากับสถานศึกษารับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสาขาศึกษาและรับบัณฑิตเข้าทำงานจริงค่ะสำหรับประเภทของสถานประกอบการนะคะสถานประกอบการนั้นสามารถแบ่งแยกได้เป็นหลายประเภทนะคะแต่ที่ดิฉันจะกล่าวถึงนะคะก็คือจำแนกตามประเภทตามความมุ่งหมายของการจัดตั้งซึ่งก็สามารถจะแบ่งแยกได้เป็น3ประเภทได้แก่องค์การธุรกิจองค์การภาครัฐและองค์การทางสังคมนะคะเดี๋ยวจะขอชี้แจงทีละประเภทนะคะองค์การธุรกิจนะคะหมายถึงองค์การที่จัดตั้งขึ้นเพื่อแสวงหากำไรได้แก่ธุรกิจเจ้าของคนเดียวห้างหุ้นส่วนบริษัทกิจการร่วมค้ากองทุนธุรกิจโฮลดิ้งคอมพานีสหกรณ์และรัฐวิสาหกิจประเภทที่2นะคะองค์การภาครัฐหมายถึงองค์การของรัฐที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อการบริการประชาชนควบคุมส่งเสริมและรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะคะเช่นกระทรวงกรมหรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะคะสำหรับประเภทสุดท้ายนะคะก็คือองค์การทางสังคมก็หมายถึงองค์การที่จะตั้งขึ้นเพื่อความมุ่งหมายและประโยชน์ทางด้านสังคมเช่นสมาคมสโมสรองค์การทางศาสนาและมูลนิธิต่างๆค่ะครับเราได้รับทราบเกี่ยวกับความหมายและก็ประเภทของสถานประกอบการแล้วนะฮะจากคุณพัคณิตนะครับนี่ในส่วนต่อไปเนี่ยสถานประกอบการสำหรับที่จะไปสาขาศึกษาเนี่ยครับในมุมมองของคุณพัคณิตเนี่ยคิดว่าควรจะมีลักษณะอย่างไรครับค่ะสำหรับสถานประกอบการนะคะในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยมีหลากหลายประเภทแต่สิ่งที่นักศึกษาควรจะคำนึงในการที่จะเลือกเข้าปฏิบัติงานสาขาศึกษานะคะก็มีอยู่4ประการที่น้องนักศึกษาจะต้องพิจารณานะคะอย่างแรกนะคะก็คือมีลักษณะธุรกิจหรือการประกอบการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสาขาวิชาชีพของนักศึกษานะคะเช่นโรงงานนักศึกษาด้านวิศวกรรมก็สามารถจะเข้าปฏิบัติงานได้ซึ่งตรงกับสาขาตัวเองหรือธุรกิจบริการก็เป็นน้องทางด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวน้องทางด้านภาษาอังกฤษภาษาจีนนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนในธุรกิจและการประกอบการทุกที่ที่จะต้องรับนักศึกษาเช่นด้านบัญชีด้านเทคโนโลยีสนเทศสารสนเทศน้องๆที่เรียนทางด้านหลักสูตรด้านนี้นะคะก็สามารถจะปฏิบัติงานได้ในทุกๆสถานประกอบการนะคะประการที่2ที่เราควรจะคำนึงถึงนะคะคือมีพนักงานที่จบในสาขาวิชาชีพเดียวกันหรือใกล้เคียงนะคะมีประสบการณ์ทำงานสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับนักศึกษาได้ทั้งทางด้านวิชาการแล้วก็ทางด้านวิชาชีพนะคะประการต่อมาก็คือมีความปลอดภัยในการทำงานนะคะทางสถานประกอบการจะต้องมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหรือกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะประการสุดท้ายนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ทางนักศึกษาส่วนใหญ่จะคิดว่าสำคัญมากนะคะก็คือว่าการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ตามสมควรเหมาะสมกับสถานภาพทางเศรษฐกิจนะคะก็ทั้ง4ประการนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่นักศึกษาควรจะตัดสินใจในการเลือกสถานประกอบการในการเข้าปฏิบัติงานค่ะครับจากข้อมูลของสถานประกอบการที่กล่าวมาแล้วนะครับคิดว่ายังมีข้อมูลสำคัญอะไรที่นักศึกษาควรพิจารณาในการจะเลือกสถานประกอบการที่จะไปศึกษาบ้างค่ะนอกจากที่กล่าวมาแล้วก็คือว่าข้อมูลสถานประกอบการที่นักศึกษาควรจะมีการสืบค้นก่อนที่จะเลือกที่จะเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการสาขาศึกษานะคะนักศึกษาควรจะทราบลักษณะธุรกิจหรือการประกอบการของหน่วยงานนั้นๆ นะคะอาจจะมีผลเช่นบางสาวบางคนมีปัญหาเรื่องภูมิแพ้เขาน้องนักศึกษาไม่ควรจะเลือกสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีหรือเส้นใยสิ่งทอซึ่งจะมีฝุ่นเยอะอาจจะส่งผลต่อสุขภาพของนักศึกษาได้นะคะประการต่อมานะคะเรื่อง
ข้อมูลทั่วไปเช่นที่ตั้งหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรสารแผนที่เว็บไซต์นะคะนอกจากว่าตัวเองจะได้ทราบข้อมูลแล้วทางผู้ปกครองทางพ่อแม่จะได้ทราบด้วยนะคะเผื่อเกิดปัญหากรณีใดๆเกิดขึ้นก็จะได้ไปติดต่อนักศึกษาได้นะคะจำนวนพนักงานทั้งหมดก็สำคัญนะคะเพราะว่าเราจะได้ทราบว่าจำนวนของขนาดของสถานประกอบการเป็นเช่นไรแล้วก็ชาติพันธุ์ของพนักงานที่เราจะไปเจอนั้นเพื่อเราจะได้เตรียมพร้อมในการปฏิบัติงานนะคะสำหรับประเด็นอีกอย่างหนึ่งที่ควรจะสนใจนะคะก็คือประเด็นทางด้านสังคมทางด้านคุณภาพของสถานประกอบการในประเด็นต่างๆที่ปรากฏตามข่าวหรือสื่อโซเชียลนะคะเช่นการปฏิบัติงานตามกฎหมายมีความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับค่าตอบแทนเกี่ยวกับสวัสดิการนะคะซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะน้องๆ นักศึกษาสามารถจะสืบค้นข้อมูลได้จากทางอินเทอร์เน็ตนะคะจากทางเว็บไซต์ของหน่วยงานนะคะรายงานประจำปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือข้อมูลจากหน่วยงานของภาครัฐเช่นพาณิชย์จังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดหอการค้าจังหวัดนะคะนอกจากนั้นนะคะหากเป็นสถานประกอบการที่เคยรับนักศึกษาอย่างต่อเนื่องนะคะทางนักศึกษาอาจจะสอบถามจากอาจารย์หรือรุ่นพี่ที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้นๆค่ะโอเคครับทีนี้ในส่วนของลักษณะงานสายศึกษาที่นักศึกษาจะปฏิบัติที่หน่วยงานนะครับด้านงานเด็กเรื่องนักศึกษาเนี่ยสามารถจะทำงานในลักษณะใดได้บ้างครับค่ะนักศึกษาสาขาศึกษานะคะเปรียบเสมือนเจ้าหน้าที่หรือพนักงานชั่วคราวในสถานประกอบการนะคะเราจึงกำหนดให้นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานที่มีคุณภาพในสถานประกอบการลักษณะงานที่นักศึกษาสามารถปฏิบัตินั้นนะคะจะมี2ประการนะคะก็คือประการแรกก็คืองานประจำงานประจำคือเป็นงานปฏิบัติงานเชิงประสบการณ์จริงที่สอดคล้องกับวิชาชีพของนักศึกษานะคะงานอีกประเภทหนึ่งก็คืองานโครงงานหรืองานโปรเจกต์นะคะเป็นงานที่ต้องการหน่วยงานต้องการพัฒนาต้องการหาแนวทางการปฏิบัติที่ดีมีการลดขั้นตอนการผลิตลดขั้นตอนการทำงานต่อยอดความรู้นะคะแนวคิดต่างๆหรืองานพัฒนานวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่จะยังประโยชน์ให้กับทางสถานประกอบการค่ะครับข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการนะครับความหมายนะครับประเภทลักษณะของสถานประกอบการที่นักศึกษาจะเลือกที่จะไปสายศึกษานะครับรวมไปถึงลักษณะงานของศึกษาที่คุณพนิษฐ์ได้ช่วยสรุปให้นะครับว่าเป็นได้ทั้งงานประจำและงานเชิงโครงงานหรืองานเชิงโปรเจกต์นะครับที่ได้พัฒนาขึ้นข้อมูลส่วนนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาในการที่จะเลือกที่จะไปศึกษาได้ตรงกับความสนใจและความต้องการและจะนำไปสู่ความสำเร็จของนักศึกษาในท้ายที่สุดครับ